ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงช่วงนี้ผมว่ามันมาจาก2ปัจจัยนะครับครับคือปัจจัยแรกเนี่ยก็เพราะว่าตลาดเราเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นขาลงมาตลอดพอมันมีขาลงมาตลอดเนี่ยจำนวนคนที่ลงทุนหรือคนที่เทรดก็น้อยลงเพราะว่าส่วนหนึ่งคือติดดอยพอติดดอยก็ไม่มีเงินก็ไม่ได้เทรดใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะออกจากตลาดไปก่อนก็คือรู้สึกว่าตลาดมันไม่น่าเล่นก็อาจจะถอนเงินออกไปอาจจะไม่ติดดอยแต่ก็รู้สึกว่าตลาดไม่ค่อยน่าสนใจอันนี้คือสาเหตุข้อที่หนึ่งสาเหตุข้อที่สองเนี่ยที่ผมคิดว่าพอทางการเริ่มเข้ามาจับตาเรื่องของการช็อตเซลล์หรือว่าการเน็กเก็ตช็อตเนี่ยมันก็ทำให้สัดส่วนของการที่คนที่จะทำเรื่องนี้เขาก็คงต้องระวังเพราะตอนนี้ทางการกำลังจับตาดูอยู่เกิดไปทำอะไรที่มันแบบมากเกินไปก็อาจจะดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่ถ้าเกิดเราดูวอลุ่มเนี่ยวันนี้คิดว่าประมาณ 30,000 แล้วป่ะครับผมสังเกตช่วงหลังนี้ประมาณ 34,000 ครับ 34,000 ล้านคร่าวๆนะครับถ้านับจากตอนตลาดพีๆนี่วอลุ่มมันก็หายไปประมาณ40-50% แต่พอเราไปดูสัดส่วนน่ะคือพอเราดูสัดส่วนเนี่ยส่วนที่หายไปเป็นของรายย่อยมากกว่าคือตอนนี้สัดส่วนของการเทรดของพวกโรบอทนะครับมันน่าจะประมาณ 30-40% ของตลาดเลยที่เขาประกาศออกมาคือรายย่อยหายไปเยอะจริงครับบางคนก็กลับไปทำงานละบางคนบอกความฝันครูทำเทรดเดอร์ฝันสลายกลับไปทำงานดีกว่าติดดอยเดี๋ยวตลาดดีค่อยว่ากันครับก็มันก็เป็นภาวะของมันอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติบทเรียนที่รายย่อยได้รับนะครับเรื่องทางการนั้นว่ากันนะครับอันนั้นให้เขาบริหารจัดการอะไรไปนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวเราเองนะครับพอมองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเจอนู่นนี่หลายปัจจัยอะไรเข้ามาแล้วก็หลายคนก็อาจจะถอดใจไปอย่างที่พี่ซานบอกขอกลับไปทำงานละไม่เป็นละฟูลไทม์นะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันอีกข้างหนึ่งพี่ซานเองยังสามารถทำกำไรได้คือต้องบอกอย่างเวลาตลาดดีอ่ะคนส่วนใหญ่ได้กำไรปี2021อ่ะทุกอย่างขึ้นเร็วมากนะครับหุ้นก็ขึ้นคริปโตก็ขึ้นพอคนเข้ามารุมมาต้มเงินเยอะๆเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมหาเงินง่ายช่วงเวลาที่ตลาดมันง่ายนี่มันง่ายจริงครับก็คือซื้อเป็นขึ้นคือถ้าเกิดไม่ไล่ราคาจนเกินไปอ่ะผมว่าเวลาตลาดเป็นขาขึ้นอ่ะผมว่าคนร้อยละ80ต้องได้กำไรนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยพอเขารู้สึกว่าการหาเงินในช่วงระยะเวลาสั้นๆมันหาง่ายไงบางทีแบบเทรดบางตัวมันวิ่งที20-30%อย่างเงี้ยลงไปล้านหนึ่งก็ได้200,000หลายคนก็ที่ผมเคยสัมผัสเขาแบบอยากจะออกมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์พอรู้สึกว่าแค่เทรดอย่างเดียวก็สามารถเอาชีวิตรอดได้คือก็ขี้เกียจทำงานบางคนก็บอกเบื่องานบางคนบอกเบื่อเจ้านายคือพอดีผมเจอรายย่อยเยอะเนาะก็เขาก็มีความฝันว่าเขาเอ้ยมานั่งเทรดหุ้นเนี่ยเขาน่าจะแฮปปี้กว่าแต่พอตลาดมันกลายเป็นขาลงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็เฉลยว่าไอ้ที่กำไรมาเนี่ยมันเป็นเพราะตลาดมันเอื้อมหน่วยแต่พอตลาดเป็นขาลงและเป็นขาลงรอบนี้เป็นขาลงค่อนข้างนานนะครับคือลงมาจะเป็นปีละก็ตั้งแต่เดือนกุมภาคราวเนี้ยเขาก็จะเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดเพราะฉะนั้นคือคนผมว่าคนที่ยังเหลืออยู่รอดที่ยังเทรดอยู่ตอนนี้หนึ่งก็คือคนที่ไม่ติดดอยสองคือคนที่ผมว่าเขาต้องมีฝีมือพอตัวนะเขาถึงยังเทรดอยู่นะครับเวลาผมจะเทรดหุ้นนะครับผมจะดูกราฟโดยรวมของเซตอินเด็กซ์ก่อนอันนี้เราดูชัดเจนแล้วเป็นขาลงใช่ไหมครับครับเป็นขาลงมาตั้งแต่เนี่ยเดือนมกราคมพอหลุดแท่งนี้วันนี้นะครับวันที่24กุมภาพันธ์เซตเป็นขาลงระหว่างทางมันจะมีเด้งรีบาวแต่สุดท้ายไม่เคยทำไฮใหม่ลงต่อจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่ารอบนี้มันยากเพราะว่ามันไม่ได้ลงแบบโควิดเนี่ยมันลงทีเดียวคือส่วนใหญ่คนที่คัดลอสไปอ่ะเขาก็ไม่รับอยู่ละแต่ไอการลงรอบนี้มันพยายามจะกระตุกฟื้นคืนชีพให้เราคิดว่าเฮ้ยสู้เว้ยสู้แต่สุดท้ายสู้ไม่ไหวลงต่อสู้ไม่ไหวพยายามสู้อันนี้สู้สุดๆเลยนะแต่ EMA 200พอดีเป๊ะเลยเส้นสีฟ้าอันนี้คือลงยาวเลยคราวนี้พอลงยาวขนาดนี้ถ้าเราดูกราฟไทม์เฟรมมันไทม์เฟรมวีคอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นขาลงหมดเพราะฉะนั้นคือส่วนใหญ่คนก็ออกจากตลาดไป
็เพิ่งมามีเด้งสู้เนี่ยไม่กี่วันมานี้เองนะครับเด้งสู้ย่อลงมาไม่ทำโลใหม่เด้งสู้อีกก็วันจันทร์สู้วันอังคารสู้นะครับวันนี้ลงอีกแล้วคราวนี้มันทำให้คนที่อยู่ในตลาดหลายคนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่ผมถามนะเขาบอกว่ามันกลับตัวไม่จริงหรอกคิดว่าเดี๋ยวก็ลงต่อบางคนนะคิดไปถึงว่า 1,200 บางคนบอก 1,100 ขนาดนั้นเลยแต่ในมุมที่ผมเป็นเทรดเดอร์ครับคือจริงๆผมก็ต้องบอกอีกว่าช่วงระยะเวลาช่วงที่ตลาดมันยากผมก็ไม่ค่อยได้เทรดนะคือช่วงที่มันยากนี่บางทีมันยากจริงๆคือผมคิดว่าเงินมันไม่เน่าไม่เสียเก็บไว้มันไม่หายครับแต่ถ้าเกิดแย่โดนสมมุติว่าช่วงไหนที่ผมเทรดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแย่เข้าไปแล้วโดนแย่เข้าไปแล้วโดนผมเฉยๆละผมคันล้อแล้วผมอยู่เฉยๆละดูตลาดคือมันไปตะบี้ตะบันเทรดตลอดเวลามันทำไม่ได้ครับคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเวลาเราซื้อหุ้นน่ะคือผมไม่ได้เล่นฝั่งช็อตเนาะถ้าช็อตนี่คือผมช็อตทีเฟกต์คือผมไม่ได้ทำ SBL ก็คือ Stock Borrowing and Lending ผมไม่ได้ไปยืมเพราะมันยุ่งยากไงแล้วผมก็ไม่ได้เล่น Single Stock Future หรือ Derivative Warrant เพราะมันไม่ค่อยมีสภาพคล่องคราวนี้พอเราเป็นคนรายย่อยที่แบบต้องซื้อเพื่อให้มันขึ้นเท่านั้นแต่พอไปเจอตลาดขาลงเนี่ยพอมันไม่ขึ้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าบางทีมันเป็นการฝืนซะมากกว่าฝืนถ้าฝืนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องหยุดบ้างแต่จริงคือผมถึงผมจะหยุดอะแต่ผมก็เปิดสตรีมมิ่งผ่านมือถือทุกวันบางวันมีประชุมข้างนอกผมก็แบบขอติดตามตลาดนิดนึงจะได้จำโซนราคาหุ้นจะได้จำได้ว่าอ๋อสภาวะตลาดตอนนี้เป็นยังไงหุ้นแต่ละตัวตอนนี้เป็นยังไงจะได้เอามาทำกันบ้านแล้วเวลาสมมติถ้าเรากลับมาเทรดจริงๆอ่ะเราก็จะได้มีเวลาดูแลอย่างผมเทรดนะครับอีกต้องบอกว่าระบบจริงๆที่ผมเทรดมันจะมีในมุมของการเทรดมันมีทั้งหมด3ระบบนะครับก็คือ ten follow นะครับ swing trade แล้วก็ day trade อย่าง day trade เนี่ยถ้าผมไม่ว่างเฝ้าจอผมไม่เล่นเลยเพราะว่า day trade มันต้องเฝ้าจอครับถ้ามันไม่เฝ้าจอมันจะจับ volatility ไม่ออกแล้วลำพังดูแค่มือถืออย่างเดียวอ่ะผมไม่เก่งที่จะดูแต่มือถือแล้วมาเทรดได้คือถ้าผมจะเดย์เทรดมือถือเนี่ยผมซื้อหุ้นได้อย่างมากก็2ตัว3ตัวแล้วก็ต้องซื้อตัวใหญ่ๆอย่างพวกแบบJMart Singer อย่างเงี้ยซื้อได้แต่ให้ไปเล่นตัวที่แบบตัวเล็กตัวน้อยอย่างช่วงนี้ที่มันเล่นมา OTO JKN น่ะด้วย volatility อ่ะถ้าผมไม่ได้เฝ้าจอมันเทรดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่ด้วยระบบอื่นน่ะอย่าง swing trade เนี่ยถ้าเราทำกันบ้านมากพอครับเราจะเห็นว่าถึงตลาดจะเป็นขาลงนะครับแต่มันก็ยังมีตัวที่เป็นขาขึ้นผมหมายถึงก่อนหน้านั้นนะอย่างเซ็ต100เนี่ยมีตัวที่เป็นขาขึ้นทั้งหมด8ตัวอันนี้ ผ่านไปแล้วผมพูดได้มี advance มี WHA มีอมตะมีบางจากBCP มีปตท.สผ.มี KTB กรุงไทยมี TTB ฐานไทยมี BBL ผมอยากฉายภาพให้ดูเคสของเอาเป็น BBL แล้วกันนะครับดีครับเอาก่อนหน้านั้นนะมันเพิ่งมาลงตอนนี้สังเกตไหมครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย BBL เป็นขาขึ้นเห็นไหมครับในขณะที่เซ็ตเป็นขาลงแต่ BBL เป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นคือหุ้นแบบนี้เป็นหุ้นที่ผมจะโฟกัสในขณะที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าหุ้นเนี่ยเวลามันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวทุกวันมันจะต้องมีการย่อเพราะฉะนั้นคือสมมติผมกำหนดจุดซื้อของ BBL ไว้ที่เทรนไลน์เห็นไหมครับผมตีเทรนไลน์ถ้าผมวงผมจะเห็นจุดซื้อทุกรอบนี่สำหรับ BBL ที่ผ่านมานะครับตราบใดที่ยังยืนเหนือเส้น EMA 89วันหรือ200วันเนี่ยผมจะมองว่าหุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นนะครับดังนั้นเวลามันย่อลงมาเนี่ยแล้วไม่ทำโลใหม่เวลามันกลับตัวขึ้นไปถือเป็นจุดซื้อเห็นไหมครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวมันก็ยังสามารถประคองพอร์ตได้คือผมก็จะบอกกับสมาชิกว่าในช่วงระยะเวลาที่ตลาดยากสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือเราต้องเลือกหุ้นที่1ก็คือพื้นฐานดีพื้นฐานดีเนี่ยคำถามคือจะแย่ยังไงอย่างสมมุติว่า BBL ก็พื้นฐานดี KBank จริงๆก็พื้นฐานดีเนาะเพียงแต่ว่ากำไรของ KBank ค่อนข้างดรอปแต่กำไรของ BBL เติบโตคราวเนี้ยพอจะกองทุนต่างชาติเนี่ยเขาดูกำไร
ไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยเขามองว่ากำไรของ BBL ยังโตต่อเนี่ยเขาก็จะเอาตัว BBL เนี่ยอยู่ในพอร์ตหลักของพวกเขาเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่มันย่อครับอย่าง BBL เนี่ยมันก็จะมีจุดซื้อให้เห็นต้องมากมายนะครับวิธีการเทรดแบบเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยหวือหวาแต่ผมคิดว่ามันปลอดภัยบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดไปซื้อตอนย่อแล้วมันลงมาล่ะผมก็แนะนำให้ใช้ Money Management ช่วยนะครับเพราะว่าพอช่วงหลังมันมีทั้งตัว high frequency trade มีทั้งโรบอทเนี่ยบางครั้งจุดที่เราซื้อพอเราซื้อปุ๊บมันเหมือนกับโรบอทมันรู้เลยนะว่าเราซื้อตรงนั้นมันทุบอีกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อไม้เดียวเนี่ยแต่เราแบ่งออกมาให้ซื้อผมคิดว่าหุ้นอย่าง BBL มันเป็นหุ้นที่สามารถทำ money management ได้มันไม่จำเป็นจะต้องซื้อไม้เดียวเช่นเราอาจจะซื้อไม้แรกที่ EMA 89แต่พอมันลงต่อเราอาจจะไปซื้ออีกไม้นึงที่ EMA 200หรือ10ไลน์เราสามารถบริหารความเสี่ยงโดยการใช้ Money Management ช่วยสุดท้ายถ้าเทรนด์ยังไม่จบหุ้นมันก็จะขึ้นไปอยู่ดีแต่ตอนนี้มันเป็นอดีตแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบัน BBL หลุด10ไลน์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ BBL ไม่ใช่ขาขึ้นแล้วนะครับบางคนเดี๋ยวไปฟังรายการบอกโหตอนนี้ BBL เพิ่งหลุด10ไลน์หลุด10ไลน์ด้วยหลุด MA 200ด้วยหลุดโลด้วยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยากชี้ให้ดูว่าพอกราฟมันเริ่มทำทรงนะครับอีกเอาก่อนหน้านั้นนะเพราะมันอยู่มาตั้งนานวันที่ BBL เป็นขาขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันคือจุดที่ไม่ทำโลใหม่ก็คือบริเวณโซนนี้แล้วเบรกไฮตรงนี้ขึ้นมาถ้าผมตีเทลไลน์จะได้ประมาณนี้คร่าวๆแสดงว่าจุดที่มันย่อลงมาแล้วไม่ทำโลใหม่แล้วขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันคือหุ้นขาขึ้นละอันนี้ผมยกตัวอย่างมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วแสดงว่าเราเอนจอยมา11เดือนเราเอนจอยความเป็นขาขึ้นของหุ้นตัวนี้มา11เดือนเต็มๆโดยที่มันไม่เคยหลุดเส้น EMA 200วันเลย11เดือนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านับนะอาจจะเอารอบใหญ่ๆเนาะ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบ6รอบก็ซื้อได้ทั้ง6ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าตลาดช่วงที่มันเป็นขาลงแต่เราเลือกหุ้นที่มันยังเอาเพอร์ฟอร์มตลาดอยู่เนี่ยผมคิดว่าโอกาสในการทำกำไรมันก็ยังมีแต่สิ่งที่เราไปโดนติดตอยเนี่ยคือเราไปเจอหุ้นแบบนี้ครับคือเราไปเจอหุ้นที่เป็นขาลงมีหุ้นตัวนี้เป็นขาลงถูกไหมครับพอหุ้นที่เป็นขาลงเนี่ยธรรมชาติของรายย่อยส่วนใหญ่จะไม่คัดลอสผมยกตัวอย่างคือถ้าเราพูดถึงอันนี้ผมพูดถึง GPC เนาะGPC เป็นโรงไฟฟ้าสมมติพูดปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปเจาะอะไรข้างในเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยโรงไฟฟ้าก็หุ้นดีนี่นะไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราไปดูกำไรเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าเนี่ยถูกกดดันด้วยปัจจัยทั้งเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับที่มันสูงขึ้นต้นทุนดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นพอดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมครับแถมเป็นถูกคุมค่า FT เพราะฉะนั้นคือผลประกอบการมันก็ไม่ค่อยดีดังนั้นหุ้นมันก็ลงมาแต่ประเด็นคือหลายคนไม่คัดลอสอ่ะผมเคยบอกในรายการอีกหลายรอบว่าจุดที่หลุดเส้น EMA 200วันน่ะเป็นจุดที่ไม่ควรจะอยู่แล้วคือก่อนหน้านั้นนะครับ GPC มันพยายามสู้ไปสู้กลับแต่จุดที่มันหลุดเส้น200วันอ่ะสมมติตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันจุดเนี้ยประมาณ70บาทถ้ามันหลุดเส้น200วันเนี่ยโดยทางเทคนิคเนี่ยมันจะถือว่ามันน่าเป็นขาลงป่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราคัดตั้งแต่70บาทเนี่ยมันก็คงไม่โดนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่จะไม่คัดเพราะบอกว่าเฮ้ยหุ้น GPC ดีผมก็ไม่ได้เถียงนะผมก็บอกหุ้น GPC ดีเพียงแต่ว่าบางทีไทมิ่งมันไม่ใช่ไงไทมิ่งช่วงที่ผลประกอบการมันบางทีมันอาจจะถูกกดดันด้วยปัจจัยพลังงานปัจจัยดอกเบี้ยเนี่ยผลประกอบการก็ดอกคราวนี้นอกจากไม่คัดแล้วถัวสู้พอรู้สึกว่าสมมุติว่าเราติดดอยที่75บาทแล้วกัน70บาทแล้วไม่คัดลงมา65เรารู้สึกว่าโอ้โหถูกจังเราก็สู้ลงมา55สู้ลงมา45สู้ลงมาสู้จนแบบสุดท้ายไม่มีเงินถัวพอไม่มีเงินถัวเนี่ยก็มี2อย่างครับ1คือทำใจเพราะไม่ทำอะไรแล้ว2คือดันไปคัดลอสตอนตกใจที่สุดอันนี้หนักกว่าอาจจะไปคัดลอสแถวประมาณ37บาทต่ำสุดโดนเด้งแสกหน้าคราวนี้พอมันจะกลับ47บาทนี่ติด EMA 89อยู่นะยังเป็นหุ้นขาลงเด้งรีบาวคิดว่ากลับตัวหวดซื้อเข้าไปบ้าติดดอยรอบนึงเนี่ยครับมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าพอเราไปเล่นหุ้นขาลงอ่ะต่อให้เป็นหุ้นพื้นฐานดีก็ตามมันก็ลงอยู่ดีผมย้ำกับรายการอีกเลยนะ
ผมมั่นใจว่าไม่เกิดไครซิสซ้อนไครซิสตลาดตอนนี้ผมถือว่าอยู่ในโซนถูกเลือกหุ้นให้ถูกตัวครับมีหุ้นหลายตัวเป็นต้นรอบครับ